สบูชอครับไหนๆก็เริ่มการบ้านการเมืองก็ไปที่นิดาโพเลยประกาศออกมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาเป็นการสำรวจคนภาคใต้นะครับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ปรากฏว่าโพภาคอื่นหรือโพโดยรวมพอเดชประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งค่ะอาจจะอันดับสามอันดับสี่อันดับสองก็แล้วแต่แต่ปรกากฏว่าถ้าเป็นโพภาคใต้นิดาโพป,ประกาศออกมาเมื่อเช้าอันดับหนึ่งนี่ทิ้งห่างเลย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าที่แคนดิเดตพักพลังประชารัฐ23.94เปอรนลยนะฮะท่านผู้ชมครับโดยเหตุผลที่มีการสำรวจตรวจสอบกันจากนิดาโพก็คือว่าเพราะคนใต้เชื่อในความซื่อสัตย์สุุริตเด็ดขาดกล้าตัดสินใจทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับสองเนี่ยห่างเลยนะฮะ 13.24%คุณอุ้งอิงพระทองทานชินวัตรค่ะเหตุผลก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรได้ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าก็ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตรนั่นแหละฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่เป็นนิดาโพสํารวจคนใต้คนที่ใช่พรรที่ชอบของคนใต้ขณะที่อันดับ3ยังหาคนเหมาะไม่ได้อันดับ4 กลายเป็นคุณพิธาลิมเจริญรักษจกพรกเก้าไกล11.24ที่น่าสนใจคือพลเรือเกเสรีที่พิสูจิ์เสรีรวมไทยอันดับ5หัวหน้าประชาธิปัตย์ซึ่งปกติครองใจชาวใต้มาตลอดไปอยู่ที่อันดับ6เลยนะฮะใช่ค่ะ5.9 5เปอร์เซ็นต์นะคะคุณโจเลนลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและชื่นชอบประชาธิปัตย์และที่ผมแปลกใจอยู่นิดหนึ่ง นี่เขาแข่งกันมาตลอดในช่วงที่ผ่านมารับกันไปรับกันมาตลอดก็คือประชริปัตย์จุรินกับทางด้านของภูมิใจไทยอนุทินภูมิใจไทยเนี่ยปักหลักลงที่ภาคใต้ในหลายจุดนะครับผู้ชมครับในการเลือกตั้งเบอร์ปี62สองปรากฏภูมิใจไทยคุณอนุทินลงไปอันดับ9เลยฮะ4เปอร์เซ็นต์ค่ะสาเหตุก็คือชื่นชอบนโยบายของภูมิใจไทยเป็นคนพูดจริงทำจริงและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องนี่ เดี๋ยวภูมิใจไทยอาจจะอมาตั้งคำถามมันใช่หรือเปล่าเพราะอันดับ6เนี่ยคุณจุเินปชิติปัตนะขนาะเดียวกันอันดับเจยังเป็นกรใจตเต็กวณิตพักชาพัฒนากล้าอันดับ8ยังเป็นคุณหญิงสุรารัตน์นะอันดับ9้านันน่นน่ะถึงเป็นคุณอนุทินอันนี้น่าสนใจแปลกๆขณะดเดียวกันท่านผู้ชมฮะถ้าไปถามในมุมพักการเมืองที่จะเลือกในสสอแบบแบ่งเขต แล้วก็สอสอแบบบัญชีรายชื่อกลับตาละบาทกลายเป,ป็นประชาธิปัตย์นำโด่งเลยใช่ค่ะ27.49นะคะอันนี้เลือกสอสอ,สอแบบแบงเขตใจเ,เลยนะฮะหนึ่งใน4เลยอันดับสองประมาณ14.94คือเพื่อไทยและถึงพลังประชารัฐแล้วก็ไล่เรียงกันไปส่วนบัญชีรายชื่อ,อก็แนวโน้มเหมือนกันเลยใช่ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะ27.64นนะคะตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย15.54 นี่ครับท่านผู้ชมฮรเราเ็นปรากฏการณ์แล้วภูมิใจไทยเนี่ยถ้าดูแบบแบ่งเขตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันด 6, นับหกนะฮะเจ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าไปดูแบบบัญชีรายชื่อเป็นยังไงแบบบัญชีรายชื่อก็เหมือนการ <ใจ S 2> อันด 6, นับหกนะฮะหกจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นปรากฏการณ์อันนี้เฉพาะพี่น้องในภาคใต้<แ>ถ้าไปดูภาพรวมที่นิด้าเคยสำรวจมาก็จะไม่ใช่แบบนี้ ถ้ายิ่งอีสานนี่จะอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวกัน